ฤทัยน้องดาเบาๆค่ะเดี๋ยวพี่จะหนีไปดึกแล้วน้องดามีอะไรครับน้องดาอยากจะมาคุยกับพี่ฤทัยค่ะตอนนี้เนี่ยนะใช่ค่ะตอนนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะน้องดามีอะไรจะคุยกับพี่เหรอครับแล้วทำไมต้องให้พี่กับพี่ก้ามาด้วยน้องดาอยากฟังพี่ฤทัยร้องเพลงค่ะร้องบนแพก็ได้นี่ครับไม่เห็นต้องลงมาตรงนี้เลยพี่ว่าแถวนี้บรรยากาศมันวังเวงยังไงก็ไม่รู้ดาว่าโรแมนติกดีออกนะคะดาอยากจะสร้างความทรงจำดีๆที่มีแค่เราสองคนพี่ฤทัยดูฟ้าสิคะคืนนี้ดาวสวยมากเลยสวยครับสวยมากเลยอยากบอกให้รู้ฉันคือคู่อย่างเธอพลังจะคอยเป็นพลังสร้างความหวังนั้นไว้ขอเธอจงตระหนักที่รักอย่ารอราบที่สองหัวใจนี่ไงยังสู้อยู่คู่เคียงกันโอ้โอ้ควันตาสบลงมาบนบ่าฉันพี่ฤทัยจำคืนนี้ไว้ให้ดีนะคะห้ามลืมน้องดาเด็ดขาดพี่ไม่รู้อะไรที่ทำให้น้องดาคิดว่าพี่จะลืมน้องดานะครับแต่พี่สัญญาได้เลยว่าพี่จะไม่มีวันลืมน้องดาแน่นอนครับคราวนี้ต่อให้พี่ฤทัยลืมน้องดาน้องดาก็จะทำให้พี่ฤทัยจำน้องดาให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเป็นอันขาดดาครับพี่ว่าดึกแล้วเรากลับขึ้นแพดีกว่านะครับดายังไม่ง่วงเลยนะคะซึ่งตอนนี้น้องดาก็นอนไม่หลับดีพี่ฤทัยสอนน้องดาเล่นกีตาร์ได้ไหมคะ
ต่อคะพี่ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินนะครับก็ไม่มีนี่คะพี่ได้ไทยสอนกีตาร์ต่อสิคะโอ้เก่งมากตกนี่ครับก็ต้องดาบอกพี่ฤทัยแล้วไงคะว่าคืนนี้ฝนจะตกพูดไปพี่ฤทัยก็ไม่เชื่อน้องดารู้ได้ยังไงครับว่าฝนจะตกน้องดามาจากโลกอนาคตย้อนเวลากลับมาน้องดากำลังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าค่ะยังจะมาพูดเล่นนี่รีบขึ้นแพเร็วหลบที่ไหนครับไปนู่นค่ะพี่ฤทัยไปรอในนี้ก่อนนะคะเร็วๆค่ะต้องไปหาน้องดาแน่ๆน้องดาไหนสนิทกับนุดาเขาหลานคุณปุ้ยคุณหน่อยเขาแค่ไหนทำไมยายพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะครับพี่ฤทัยห้ามเลยนะคะอย่าให้ยายไปตลาดนะแตกต่างกับฉันเป็น